าคนเรามีเพศสัมพันธ์กันแล้วทำไมฝ่ายหญิงต้องเป็นฝ่ายเสียหายมากกว่าฝ่ายชายอะคะเออทำไมล่ะเสียหายยังไงเดี๋ยวจะเพิ่งลงอันนี้คำถามที่สำคัญมากเลยเสียหายยังไงครับก็แบบชื่อเสียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเกี่ยวกับประวัติอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครบอกคุณเดี๋ยวนี้ก็หนังสือผู้หญิงเขาเขียนลงหนังสือแล้วนะว่าฉันมีแฟนกี่คนสารภาพรักอะไรต่างๆเต็มไปหมดเลยไม่เห็นเขาเป็นอะไรเลยอ่ะไม่เสียหายแล้วกลายเป็นอะไรครับเดี๋ยวนี้กลายเป็นภาพลักษณ์ใหม่ว่าเป็นสาวมั่นเดี๋ยวนี้มีแฟนหลายคนใช่ไหมครับใช่ไหมเดี๋ยวนี้เป็นงี้เยอะไหมเอาครับขอบคุณครับผมพูดเล่นแต่ว่ามันก็มีงั้นจริงๆเดี๋ยวนี้บางทีภาพมันปรับไปปรับมาจริงไหมสมัยก่อนผู้ชายนี่มีหลายรักรู้สึกเท่มากเป็นขุนแผนเป็นอะไรต่างๆได้ฟันผู้หญิงมาเป็นชุดเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ผู้หญิงก็ทำสติติเหมือนกันนะครับติ๊กเลยเพราะนั้นเดี๋ยวนี้เลยไม่รู้ว่าใครเสียหายครับมันอย่างคำว่าได้เสียเนี่ยเนาะได้เสียได้เสียเป็นสามีภรรยากันเนี่ยไม่รู้ใครได้ใครเสียนะครับใครว่าผู้ชายได้ครับยกมือสิครับใครว่าผู้หญิงได้ครับเพราะฉะนั้นอย่าไปใช้คำว่าได้เสียอย่าไปบอกคำว่าเสียหายแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับน้องๆครับเวลาเรามีสัมพันธภาพที่ลึกซึ้งแบบนั้นเนี่ยเราเคยนึกถึงความรับผิดชอบกันบ้างไหมเราเคยนึกไหมครับว่าผู้ชายเนี่ยจะมีความสัมพันธ์กับผู้หญิงเนี่ยเราได้ป้องกันอะไรไม่ให้ผู้หญิงคนนั้นตั้งท้องเราได้ป้องกันอะไรที่ไม่ให้มีการถ่ายทอดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์กันถูกไหมครับเราได้เตรียมตัวอะไรหรือเปล่าว่าถ้าเกิดต้องเลิกลากันไปผู้หญิงคนนั้นในอนาคตถ้าเกิดมีผู้ชายสักคนที่แสนดีจะแต่งและเกิดเป็นผู้ชายแท้ๆซึ่งยอมรับไม่ได้ในปัญหาบางอย่างในอดีตผู้หญิงคนนั้นจะเสียหายไหมใช่ไหมครับเพราะนั้นเรามองพวกนี้นะครับเวลาเราวัยรุ่นเนี่ยเราอยากจะทำโน้นเราอยากจะทำนี้มันทำตามอารมณ์เพราะเราจึงต้องนั่งมองว่าในวัยรุ่นหนุ่มสาวเนี่ยคุณจะมีสัมพันธภาพที่ลึกซึ้งคุณจะมีอะไรมันเป็นเรื่องของเราอยู่แล้วใครทำอะไรเราไม่ได้แต่มองไกลๆสักนิดนึงนะครับคิดถึงความรับผิดชอบสักนิดนึงเราจะมีความรู้สึกว่าเลิกพูดคำว่าเสียหายจริงไหมเลิกพูดคำว่าได้เสียใช่ไหมครับแต่เราพูดว่าเราได้รับผิดชอบร่วมกันหรือเปล่า